คนนี้ชื่อตะวันลูกนะเป็นแม่บ้านออนไลน์ลูกเจ้าของสวนยางที่ภูเก็ตเหรอใครจะแต่งก็แต่งหนูไม่แต่งฉันยินดีแต่งงานกับคุณโตมอนในฐานะลูกสาวคุณคุณจะได้คุณโตมอนเป็นลูกเขยไข่ดกจ้าก็เงินทองที่ผมมีครับมีเหรอผู้หญิงคนนั้นจะไม่อยากได้เจอสวยๆอย่างฉันอ่ะคุณอดใจไม่ไหวหรอกนี่คือสถานแห่งบ้านทรายพอได้แล้วชีวิตฉันนะมีแต่นางเอกละครหลังข่าวกล้าท้าเข้ามาในบ้านนะตื่นเช้าเพียบคุณสมบัติถูกพร้อมมากที่จะมารับตำแหน่งเมียจำเป็นมันจำเป็นใช่ไหมที่ต้องมีเธอมันจำเป็นด้วยรักที่ต้องอยู่ยังมันจำเป็นจริงจริงหรือเปล่าฉันก็ไม่แน่ใจเธอมาทำให้ฉันต้องสับสนสวัสดีครับทุกคนครับผมบอมนนทัศน์ธนวัฒน์ยงนะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรงานไลฟ์ดูสดงดสปอยสำหรับละครเรื่องเมียจำเป็นนะครับและนี่นะครับก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่เหล่าน้องๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมของเรานะครับนี่วันนี้นะครับน้องๆ นะครับจะได้มาร่วมดูละครกับพวกเราทุกคนเลยนะครับและตอนนี้เรามาคุยกับนักแสดงกันดีกว่าอยากให้ทุกคนแนะนำตัวเองนะครับแล้วก็ชื่อของตัวละครในเรื่องแล้วกันนะครับสวัสดีครับผมโตมอนครับผมเป็นลูกชายเจ้าของสวนยางนะครับผมมีงานในดิเรกเป็นการทำงานครับส่วนเรื่องหลักคือการดูละครครับค่ะตะวันนะคะวันนี้ก็ต้องมาดูละครค่ะก็ดีใจมากเลยค่ะเจอดาราเต็มไปหมดเลยตื่นเต้นได้นั่งข้างแมววลิตด้วยค่ะแล้วยังมีนกเคนมาริลินด้วยค่ะตื่นเต้นมากเลยก็ฝากให้ดูเมียจำเป็นคืนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าอยากออกทีวีมากเลยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าชื่อจิ๋วนะชื่อจิ๋วเป็นคนใช้แล้วแหละก็เป็นแม่บ้านไงอยู่บ้านหนีคุณโตมอนคนนู้นน่ะสวัสดีสวัสดีดูละครด้วยนะบ๊ายบายบ๊ายบายเป็นพยาบาลในเรื่องค่ะเป็นพยาบาลพิเศษของคุณน้อยนะคะแล้วก็เป็นคนที่แอบรักคุณโตมอนแล้วก็เล็งไว้ก็คิดดูเอาละกันนะคะว่าอยู่บ้านด้วยกันทุกวันทั้งวันวันหนึ่งก็ต้องเสร็จเราอะค่ะยังไงก็ฝากดูเมียจำเป็นด้วยนะคะว่าใครจะได้เป็นเมียโอเคในเรื่องก็คืออย่างน้องใหม่เนี่ยจะมาแอบชอบคุณโตมอนใช่ค่ะแล้วก็ที่เหลือก็อยากให้ติดตามเพราะว่ามีคนหลงรักเขาเยอะเราก็ต้องแบบฝ่าฟันกันเนาะใครดีใครได้อะไรอย่างนี้เรื่องอย่างนี้ยอมกันไม่ได้จริงๆค่ะครับสำหรับน้องๆ นะครับใครที่เชียร์กิ่งแก้วใช่ไหม จะมีคนเชียร์ไหมตัดกับไปคือจะมีคนเชียร์ไหมเป็นเยาวชนมาก ตอนที่พี่พูดพี่ก็ไม่ได้ดูน้องๆเหมือนกันคือเอาตัวอย่างในเรื่องของความพยายามแล้วกันนะคะแต่กิ่งแก้วตัดกลับเข้ามาได้นะกิ่งแก้วแค่โฟกัสผิดจุดไงแต่เป็นคนพยายามมากใช่เราเปลี่ยนจากความพยายามนี้ไปพยายามเรียนอะไรอย่างนี้จะปังมากความพยายามเรานักแสดงทุกคนเนี่ยแต่งตัวเป็นชุดนอนมาอยากจะให้ไม้บอกทุกคนหน่อยแล้วกันอยู่ว่าทำไมวันนี้ถึงอยากให้เราเนี่ยแต่งชุดนอนมาร่วมดูกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบจริงๆครับผมเดี๋ยวหยอกหยอกขอโทษครับก็เรามีของรางวัลแจกเป็นหมอนก็อยากจะให้ร่วมดูละครกันอยู่ที่บ้านอย่างอบอุ่นพร้อมกับเอาหมอนไปนอนด้วยนะครับผมก็เลยเรามาพร้อมกับชุดนอนด้วยครับจะได้เข้ากับธีมหมอนที่แจกด้วยครับคือเราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยพรีเซนต์ชุดนอนของที่เราใส่มากันนะครับอันนี้นะคะจิ๋วแต่งตัว cover เป็นคุณน้อยค่ะก็คือว่าในเรื่องคุณน้อยก็คือน้องเคสคุณน้อยชุดนอนคุณน้อยเป็นแบบนี้ค่ะชุดนอนคุณน้อยเป็นแบบนี้ก็คือจิ๋วอะเป็นคนใช้มานานแล้วอยากเป็นเจ้านายบ้างก็เลยแต่งตัวเรียนแบบเจ้านายใช่ก็เลยอยากเป็นคุณน้อยดูสักวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องอะคาดหวังว่าหนูจะต้องแบบเซ็กซี่เป็นเหมือนแบบชุดนอนไม่ได้นอนแต่จริงๆหนูเป็นคนแบ๊วน่ารักมากนะคะไม่ธรรมะทะแมงครับตื่นขึ้นมาก็คือออกกำลังกายได้เลยเราก็แบบชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันได้อะไรอย่างงี้เห็นไหมมีกระเป๋าแบบเผื่อพกของกินเข้าไปนอนอะไรอย่างนี้เราคิดมาดีแล้วดูหนังดูละครเมียจำเป็นไปอ่ะล้วงมากินของกินจุบจิบเพลินค่ะ
คนละเรื่องกันในละครเลยค่ะเนี่ยชีวิตจริงเมื่อกี้เห็นใน VTR เราใส่ชุดดำมาเลยนะครับในเรื่องจะใส่สีเข้มๆค่ะสีกรมสีดำเลยอะค่ะครับใช่อันนี้คือพร้อมนอนนี่คือชุดนอนจริงๆค่ะแล้วก็คือวันนี้ที่ใส่มาเนี่ยคือแบบเหมือนเราต้องการให้บอกว่าอาบน้ำใส่ชุดนอนเตรียมรอดูละครเมียจำเป็นค่ะ คือเนื่องจากว่าแก่แล้วนะคะและนอนคนเดียวก็เลยคิดว่าอันนี้ชุดนอนจริงเหมือนกันเวลาร้อนเนี่ยก็จะถอดเสื้อคลุมออกแล้วก็แต่เวลาหิวน้ำดูละครเสร็จแล้วก็จะลงไปเอาน้ำข้างล่างก็ใส่เสื้อคลุมนิดนึงแป๊บนึงนะคะคือจะบอกว่าวันนี้มาในทีมแกล้งนอนค่ะแกล้งนอนแกล้งนอนแบบแกล้งแกล้งทำไมต้องแกล้งนอนด้วยครับเพราะว่าเราต้องเตรียมพร้อมที่จะไปข้างนอกได้ด้วยไปปาร์ตี้กับเพื่อนชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ก็ยังดูดีถ่ายรูปลงโซเชียลได้หนาวครึ่งตัวค่ะอีกครึ่งนึงเอาไม่หนาวค่ะไม่เพราะว่าหนูต้องบอกก่อนว่าหนูว่าเป็นคนขี้หนาวใช่ไหมก็เลยต้องใส่อย่างนี้เข้ากับโคจุนหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงว่าโอ้ยคือต้องบอกก่อนนะครับว่าชุดนอนของเราเนี่ยมันเป็นชุดสไตล์แบบของคนที่นอนในประเทศในแถบหนาวๆใช่ค่ะ15องศาอะไรเงี้ยใช่ประมาณนั้นได้เราเป็นคนขี้หนาวกันเนาะ2คนอะไรเงี้ยก็เลยต้องแบบใส่ชุดที่มันคุมขนาดนี้ให้มันอบอุ่นเนาะใช่ครับน้อยแล้วเดี๋ยวอีกอย่างนึงอะไรเนี่ยอันนี้หนูอยากรู้อันนี้อะไรหรอใช่ๆเดซี่ดักไงอุ๊ยจริงเหรอปกติใส่อย่างงี้จริงเหรอน่ารักป่ะนี่ของเราจริงป่ะเนี่ยยูโดอ้าวนึกว่าอ้าวมันเป็นคาแรคเตอร์ครับเป็นคุณหมอคนจุลแล้วแบบเป็นแบบที่มันอะไรน่ารักแบ๊วๆใสๆอะไรเงี้ยครับดูอบอุ่นอะไรเงี้ยครับในเรื่องก็คือแบ๊วๆใสๆนะใช่ครับน่ารักมากเลยครับในเรื่องอ่ะครับคือหนาวครับพอดียูโดเขาแต่งทีมนั้นมาแล้วแล้วก็พอดีก่อนเข้ามาที่นี่ได้รับบรีฟจากผู้จัดนะครับบอกว่าเฮ้ยเขาแต่งชุดกันธรรมดาไม่ต้องอะไรมากเอาเหมือนแบบชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยใส่ชุดนี้มาครับโอ้โหเวลาเรานอนเราก็นอนอย่างนี้ไม่ใช่เหรอโอ้โหน้องคนไหนถ้าสมมติยังไม่รู้นิติภาวะรบกวนไม้ช่วยนั่งแล้วก็เอาผ้าห่มปิดเหมือนเดิมเลยครับพี่ครับผมอ้าวก็ผู้จัดบอกเองไม่ใช่เหรอครับตอนครับครับคุณน้องให้หมุนก็โอเคครับอันนี้ผมถามว่าคุณผู้ชมทางบ้านถามว่าเวลาจริงๆคุณใส่ชุดนอนคุณใส่อย่างนี้หรือคุณใส่อย่างนี้ครับผมก็ได้รับบีมาประมาณนี้ครับขอชุดจริงๆผมคืนนะครับตอนนี้คือหนาวมากแล้วหนาวแล้วครับหนาวมากอ่ะอย่างที่ไม้บอกนะครับคือในเรื่องเนี่ยโตมอนเนี่ยทุกสองทุ่มเนาะประมาณ2ทุ่มนะครับเขาจะทิ้งทุกอย่างเพื่อมารอดูละครกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยหรือเปล่าครับพี่น้องกับคุณแม่และน้องจิ๋วอันนี้จะเป็นชีวิตประจำวันคุณพ่ออาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่คุณแม่เนี่ยเขาโตมากับคุณแม่นอนบนตักดูละครมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็น้องจิ๋วเนี่ยมาทำงานใช่ไหมคะก็มาอยู่แล้วก็ดูด้วยกันแล้ววันนี้เหล่าผู้โชคดีก็อยู่กับเราแล้วทั้ง19คนทาง Google Meet สวัสดีทุกคนด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มจากใครก่อนดีครับเนี่ยนี่เลยคนนี้เลยสีม่วงสีม่วงเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรเคียวโกะค่ะป้าเคียวโกะป้าเคียวโกะเป็นไงตื่นเต้นไหมครับที่กำลังจะได้ดูละครวันนี้พร้อมๆกับเหล่านักแสดงครับตื่นเต้นค่ะรอมาตั้งแต่ก่อนปีใหม่แล้วค่ะเชียร์ตะวันหรือเปล่าครับเรื่องนี้อ๋อก็เชียร์ค่ะตอนนี้ตะวันนั่งคอตกไปแล้วนะคะวันนี้ป้ามาคอกระเช้าค่ะไม่แนะนำตัวหน่อยครับมีหูกระดิกด้วยอ่ะเฮ้ยเราอย่าไปยอมครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยครับค่ะชื่อเบียค่ะเบียเพลียเหรอใช่ค่ะเบียร์ค่ะเบียร์ที่ใช้ดื่มเนี่ยค่ะค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับดูหูกระดิกใหญ่เลยครับผมคนสุดท้ายคนสุดท้ายนะครับก่อนที่ละครจะมานะครับไหนคนไหนครับตอนนี้
มีแต่น้องๆปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอไปสับสลับหน้าจอไปดูละครละครมาแล้วตอนนี้ทุกคนก็อ๋อยังอยู่ตกใจตกใจครับทีมงานทำเอาผมตกใจไปหมดเลยน้องในเกมเมอร์เนี่ยเกมเมอร์สวัสดีครับน้องเกมเมอร์ได้ชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่ออาชิค่ะอาชิน้องอาชิอาชิเล่นละสวัสดีครับน้องอาชิวันนี้มาในทีมชุดนอนอะไรครับชุดนอนเป็ดค่ะชุดนอนเป็ดเป็ดอีกแล้วว่าเห็นไหมทีมผมหมดเลยอ่ะทีมผมหมดเลยอ่ะน่าจะอันนี้เป็ดน่าจะทางพี่เบสนี่ดูของเป็ดหนาวไปหัวเป็ดอยู่นี่เห็นเปล่าโอเคน้องครับตอนนี้ละครมาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันหลังเบรกเนาะใช่ไหมครับโอเคไหนค่ะถอยเอาไม้ก่อนจะอะไรจองได้เหรอใจเย็นๆอย่าเพิ่งจองขอดูก่อนเดี๋ยวจะไปดูประกวดชุดนอนกันเอาพร็อพใครมีพร็อพอะไรก็มาใส่ครบเลยนะคะเดี๋ยวให้ยูโดเลือกก่อนเลยแล้วกันได้ครับหมอโฮจุนครับคนไหนครับเนี่ยคุณมีใครดีนะใครดีนะโพสต์ห้าหน่อยโพสท่าหน่อยได้ใครได้รางวัลก็จะได้เป็นหมอและมีลายเซ็นเนาะใครเขินอย่าเพิ่งเขินอย่าเพิ่งเอาหน้าทุกอย่าเพิ่งเขินเนี่ยอย่างน้อยคนเนี้ยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มีหูอ่ะมีหูก็ตายเนี่ยครับยินดีด้วยน้องเบียร์นะยินดีด้วยครับยินดีด้วยค่ะค่ะโอ้ยงั้นหนูให้คุณป้าเคลียร์ก่อนค่ะคุณป้าไม่ต้องโพสแล้วนะครับเดี๋ยวเจ็บคอมีแล้วค่ะหาคนที่คล้ายเบสมากที่สุดในนี้นะคะไหนเอ่ยคนไหนคล้ายสุดเราดูซิคล้ายสุดชุดชมพูไงน้องคีนสตอรี่น้องคีนน่ะเหรอใช่น้องคีนอ๋อที่มีอ๋อหูกระต่ายวิบวับเห็นป่ะคล้ายๆดูสิน้องคีนมีความเห็นป่ะดูเสื้อสิเห็นมั้ยแบบนี้เขาเป็นคิตตี้เห็นมั้ยเนี่ยเหมือนกันเลยน้องที่มีตุ๊กตาหมีเพราะว่าซินชอบตุ๊กตาหมีเกี่ยวปะได้ใส่ที่คาดผมสีเทาเหมือนกันด้วยนี่อ๋อเออว่าใช่ปะเราท้ายสุดนี้เดี๋ยวให้ตะวันนะครับพี่พายน้องพายฝากละครเรื่องนี้กับแฟนๆชาว Facebook ด้วยละกันครับที่กำลังดูอยู่ติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะคะเมียจำเป็นค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์กี่โมงคะทุกคนช่องอะไรคะตามนั้นเลยค่ะฝากติดตามด้วยนะคะเมียจำเป็นค่ะใช่แล้วช่อง3กด33นะครับทุกคนครับไอ้แกออกไปจากสวนฉันเลยนะอย่าผมเข้าคุกเลยนะครับในหัวเฮ้ยไม่เอาอย่ามายุ่งนี่สนะท่าแท้ของเธอไม่เอาบอกให้หยุดไงจะจัดใหญ่แค่ไหนสุดท้ายก็ต้องเลิกกันอยู่ดีอะครับพี่น้อยพี่โตยายน้อยมาได้ไง